วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เช้าวันอาทิตย์ค่ะอากาศก็อึมครึมหน่อยนะเดี๋ยวก็คงมีแดดนะเช้าวันอาทิตย์ตื่นสายหน่อยตื่นมาแล้วก็อยากมาคุยกับเพื่อนๆค่ะช่วงนี้ช่องของแอดมินก็จะเดือดๆหน่อยเนาะเพราะว่าไปเอาไอ้คลิปของหนังเรื่อง2475มาโปรโมทค่ะมาช่วยโปรโมทนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเข้าไปดูค่ะมีเรื่องราวมากมายในนั้นน่ะทั้งที่จริงแล้วอ่ะแอดมินก็ทำเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วนะก็ยังไม่วายมีคนมาแซะเนาะโหนเจ้าบ้างโหนคณะราษฎรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแรกเริ่มเดิมทีที่เริ่มทำช่อง YouTube เนี่ยกะจะทำเกี่ยวกับการทำสวนการทำอาหารอะไรประมาณนั้นคือเหงาๆว่างๆก็จะทำไปจะเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูแล้วบอกว่าใครคิดถึงยายคิดถึงย่าก็ไปเปิดดูในช่อง YouTube นะย่าเป็นคนแบบนี้ยายเป็นคนอย่างนี้เนาะเราคิดของเราอย่างนั้นคือเราจะบันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นคนชอบปลูกค่ะดูนะของพวกเนี้ยที่ทำเอาไว้เยอะแยะเลยมีเคล็ดลับมีเทคนิคบางอย่างก็เอามาเผยแพร่เราถือว่าถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็ต้องการแบ่งปันค่ะแต่แล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งจะเท้าความหลังให้ฟังค่ะนึกยังไงถึงได้มาทำช่องถึงได้มาทำเกี่ยวกับเรื่องสถาบันซึ่งความจริงแล้วเราเห็นแล้วข่าวเด็กๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาก้าวล่วงสถาบันเราก็ไม่ได้ปลื้มใจเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราก็คือรุ่น50อัพอ่ะเราก็มีความผูกพันกับสถาบันเราถูกสั่งสอนอบรมมาให้เคารพเทิดทูนรักสถาบันรักชาติบ้านเมืองใช่มั้ยล่ะสมัยก่อนเราก็จะถูกอบรมมาอย่างนี้เนาะถูกสั่งสอนมาแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปโต้เถียงโต้แย้งอะไรกับเขาก็คืออ่านแล้วก็จบๆไปก็คิดว่าคนเรามันมีสิทธิ์คิดต่างได้แต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะคืนวันหนึ่งมีอยู่คืนวันหนึ่งได้ยินไหมคะเนี่ยมีอยู่คืนวันหนึ่งคือวันคืนวันที่14ธันวาคมคืนวันที่13ย่างเข้า14ธันวาคมเป็นวันเกิดลูกชายค่ะเป็นวันเกิดลูกชายคนโตเนาะแอดมินฝันค่ะฝันเห็นพระองค์พาแล้วฝันว่าสิ่งที่แอดมินจะพูดไปนี้คือความจริงทุกอย่างนะคะไม่ใช่มาเสกสรรปั้นแต่งเรื่องฝันว่าในหลวงรัชกาลที่9เอาพระหัตถ์มาลูบศีรษะของแอดมินอย่างนี้แล้วก็ฝันว่าเหมือนเราอยู่ในวงศาคณาญาติของเพิ่นนะเราเหมือนอยู่ในกลุ่มครอบครัวของท่านน่ะเราก็ฝันไปถึงตรงนี้แล้วเราก็สะดุ้งตื่นก็เช้าแล้วเนาะรู้สึกแปลกใจยังบอกว่าโอ้โหฝันดีขนาดนี้ต้องซื้อหวยวันที่16นี้หวยออกแน่นอนเราคิดนะก็ไปเปิดดูค่ะปกติตื่นมาก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูโน่นดูนี่เนาะพระองค์พาล้มค่ะพระองค์พาทรงพระประชวรไอ้เราก็แปลกใจเอ้ยอะไรเนี่ยลืมไม่หมดเลยไอ้ที่จะซื้อหวยน่ะไม่คิดแล้วทีนี้ก็ไปค้นหาแล้วก็ไปเจอข่าวของไอ้นักข่าวที่คนประเทศอังกฤษหรือไอซ์แลนด์นั่นเราก็จำก็ไม่ได้ไอ้นักข่าวภาษานักข่าวต่างชาติที่ชอบทำเรื่องเกี่ยวกับสถาบันที่ออกมาแฉโน่นนี่นั่นประจำน่ะเราก็ไปดูใน Twitter ของเขาเอ้าบอกว่าพระองค์พาสิ้นแล้วเราก็ตกใจนะแบบตกใจมากอะก็ไปค้นหาค้นข้อมูลค้นทุกอย่างนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำข่าวเกี่ยวกับสถาบันนั่นคือข่าวของพระองค์พาค่ะเราก็บอกอุ๊ยเราก็ตกใจเราก็ทำคลิปของพระองค์พาออกมาหลังจากนั้นเชื่อไหมพอเราไปค้นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีเรื่องราวในประวัติศาสตร์คือทุกอย่างมันออกมาเราเห็นเราเจอเอาเฮ้ยหลายเรื่องหลายราวที่เรารู้มานี่เรารู้ว่าผิดนี่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยแล้วยิ่งต่อมาช่วงรอยต่อปี2475ค่ะ
ช่วงนั้นแบบว่าโอ้แอดมินเริ่มทำเลยนะเริ่มหาข้อมูลถ้าใครที่ติดตามมาจะรู้ว่าแอดมินเริ่มทำเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วค่ะมีคลิปที่รามทำออกมาคือจุดจบของคณะราษฎรมีรู้สึกมี15คลิปมั้ง15คลิปค่ะที่เอาจุดจบของนายปรีดีพนมยงประยูนพมรมนตรีแล้วก็มี4ทหารเสืออะไรนี่เอาออกมาจนเกือบครบทุกตัวละครสำคัญนะตัวละครหลักเลยค่ะที่หาเจอแอดมินเอามาทำหมดเลยตอนนั้นน่ะเป็นการเริ่มทำนะการทำคลิปก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำมากคลิปที่ได้ยอดวิวสูงที่สุดก็คือคลิปของพลโทประยูรพมรมนตรีค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชโอรสพระราชธิดาของรัชกาลที่5ที่โดนผลกระทบจากการยึดอำนาจของคณะราษฎรค่ะมีมากมายเลยค่ะมีคลิปทำให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจะมาว่าค่อยโหน2475ไม่ใช่ค่ะไม่ได้โหนเจ้าไม่ได้โหน2475เป็นเรื่องราวที่ทำออกมาเป็นปีแล้วค่ะทำออกมาเป็นปีแล้วยิ่งเรื่อง2475ไม่ว่าอยู่ในแถบชุมชนนะคอมมูนิตี้นะแอดมินไปโพสต์เอาไว้เลยเรื่องราวการปฏิวัติการใครทำอะไรอ่ะเขียนเอาไว้หมดเลยลงเอาไว้หมดเลยค่ะก็คือไปคัดลอกข้อมูลเอามาแล้วเอามาเผยแพร่แอดมินไม่ใช่นักเขียนแต่แอดมินเป็นคนชอบอ่านก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้อ่านกันค่ะเชื่อไหมโดนพวกเขียนต่างมาถล่มช่องแบบโอ้เหนื่อยเลยค่ะช่วงนั้นต้องเอาข้อมูลมาฟาดฟันกับเขาอ่ะต้องเอาข้อมูลมาชี้แจงอ่ะแต่เชื่อไหมบุคคลเหล่านั้นเวลาเข้ามาพูดอะไรเขาพูดลอยๆแล้วเขาก็ทิ้งไปก็มีบ้างที่เขาย้อนกลับมาตอบโต้กับเราเราก็ตอบโต้กับเขาจนเขายอมช่วงนั้นแบบว่าฮอตมากอ่ะจนมีคนบอกว่าโอ้แอดมินช่องนี้ฝีปากเบาๆมั่งคือเราไม่ได้ว่าต้องการจะไปแบบว่าไฟหรืออะไรมาเราแค่ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อมูลที่เราหาเจอมานะคะแล้วมันที่มันตลกคือยิ่งช่วงเลือกตั้งเนาะที่มันตลกคือพวกเด็กรุ่นใหม่ที่เขาบอกว่าเขาเป็นคณะราษฎรรุ่นต่อมาน่ะเนาะมีบางคนออกมาประกาศกู้ลูกหลานจอมพลป.พิบูลสงครามจะออกมาพากันออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเราบอกเฮ้ยจอมพลป.พิบูลสงครามนี่ตัวพ่อเผด็จการเลยนะสรุปเด็กพวกนี้มันรู้ข้อมูลจริงหรือเปล่าเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นลูกหลานจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยถ้าเข้าไปดูนะเผด็จการตัวพ่อเลยค่ะสรุปเขาเรียกร้องอะไรเขาไม่รู้เขาไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เลยหรออ่ะพอรุ่นอันนี้คือรุ่นพี่เขานะมารุ่นต่อมาน้องหยกขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะน้องหยกหนูไม่ยืนเคารพธงชาติตอนเช้าหนูไม่ยืนเคารพธงชาติเพราะเพลงชาติคือเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นคนแต่งอืมเอ้าแล้วพวกสูบ่ได้คุยกันบ่สูคือออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยในกลุ่มเดียวกันน่ะสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าอ่ะอีกคนนึงบอกเป็นลูกหลานจอมพลป.เรียกร้องให้ออกมารวมตัวกันต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอีกคนบอกไม่ร้องเพลงไม่เคารพเพลงชาติไทยเพราะเป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามแต่งมางงค่ะงงสรุปเด็กพวกนี้น่ะคือเขารู้เรื่องเราในประวัติศาสตร์ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเอาจริงๆเลยนะแอดมินตอนนี้อายุ55เมื่อก่อนประมาณ 4-5 ปีที่แล้วช่วงที่ธนาธรน่ะนะคุณธนาธรน่ะฮิตฮิตฮอตฮอตน่ะอุ้ยคอยก็สนับสนุนเขาได้คอยก็ชอบแนวทางความคิดนโยบายเขาชอบอู้เด็กรุ่นใหม่ชอบอย่างนี้ว่านายกประเทศไทยต้องเป็นอย่างนี้คือตอนนั้น
เขาไม่ได้มีนโยบายชัดเจนที่จะมาออกมาแก้มาตรา112ค่ะเมื่อเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่แหละที่เขาออกมาชัดเจนมากเราก็บอกเฮ้ยเรื่องที่เราสนับสนุนเราชอบคนผิดนี่ว่ามีนโยบายมากมาย300กว่านโยบายที่ดีๆแต่มายอมตายเพราะเรื่องนี้ไม่ได้อยากจะพูดถึงเยอะนะเรื่องการเมืองเนี่ยปีนายอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยเชื่อไหมอดมินนี่ชอบมากเมื่อก่อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้ข้อมูลเท็จจริงแบบชัดเจนเราไม่ได้ไปค้นหาเราก็ชอบเขาเนาะชอบอาจารย์ปรีดีอ่ะขนาดที่แบบว่าไปโต้แย้งช่องนึงอ่ะว่าปรีดีไม่ได้เป็นแบบนั้นปรีดีไม่ได้เป็นแบบนี้นะปรีดีถูกกล่าวหาปรีดีถูกพิษการเมืองเล่นงานถูกฝ่ายตรงกันข้ามกล่าวหาสารพัดที่เราคือเราเข้าใจผิดมาแบบนี้ไงแต่ตอนนี้หลังจากที่มาทำช่อง YouTube แล้วเราไปค้นหาข้อมูลนะเราได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมากยิ่งเรื่องเราในช่วงที่เกิดเรื่องนั้นที่ลูกหลานของพระราชโอรสพระราชปนัดดาของในหลวงรัชกาลที่5โดนผลกระทบอะไรบ้างแล้วมันเรื่องที่มันน่าเศร้าใจที่สุดเสียใจมากที่สุดเศร้าใจและอินมากคือเรื่องของทุนกับหม่อมบริพัตรค่ะโดนมากเรื่องนี้แบบว่าสังเกตดูแอดมินมีเรื่องเกี่ยวกับทุนกระหม่อมเยอะมากในคลิปช็อตมีเยอะค่ะแล้วอีกพระองค์ท่านหนึ่งก็คือรังสิตค่ะพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์ที่จากโอรสพระราชโอรสของรัชกาลที่5กลายเป็นนชนักโทษชายค่ะโดนจับขังคุกอ่ะแล้วเรื่องนี้มันเศร้าใจตรงที่สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระองค์ท่านทรงชุบเลี้ยงพระองค์เจ้าประยุรศักดิ์พระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์นี่มาเหมือนลูกในไส้ของตัวเองอะวิ่งเต้นที่จะช่วยเหลือแต่คณะราษฎรก็ไม่ยอมค่ะถูกขังคุกอยู่ประมาณ 3-5 ปีนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวเหล่านี้ถ้าใครเข้าไปอ่านเข้าไปค้นฟ้าจะรู้ว่าสถาบันถูกกระทําเยอะค่ะถูกกระทํามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นค่อยไม่ได้มองโหนเรื่อง2475ที่เขาสร้างมาเป็นหนังนะค่อยทําเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจมากตื่นเต้นมากที่จะมีคนเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ก็เลยเอาแปลคลิปสั้นๆมาโปรโมทแล้วแนะนำให้เพื่อนๆเข้าไปดูนะคะไปดูเลยค่ะช่วยแชร์ช่วยดูเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรในนี้นะคือแค่อยากให้หลายๆคนได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะอยากให้รับรู้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะอ่ะมาต่อกันค่ะล่าสุดนี้มีคนมาบอกว่าโหนเจ้าระวัง112จะลงเรื่องอวยหรือไม่อวยไปขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนว่าเขาชอบหรือไม่ชอบคือฟังนะคะการที่คุณพูดถึงเรื่อง112โดยไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วกฎหมายข้อนี้อ่ะเขาเอ่ยว่ายังไงบ้างคุณการที่ค่อยเอาเรื่องในประวัติศาสตร์ที่เขาเป็นข้อมูลที่เขาเผยแพร่อยู่ในไออินเทอร์เน็ตค่อยต้องไปขออนุญาตใครแล้วก็เรื่องกฎหมายเรื่อง112นี่ค่อยไม่ได้ไปก้าวล่วงสถาบันค่อยไม่ได้ไปดูหมิ่นค่อยไม่ได้ไปอาฆาตมาตร้ายค่อยจะมาโดน112เรื่องอะไรคุณจะมาขู่เขาอย่างนี้ไม่ได้คุณไปใช้ไอ112ไปข่มขู่ชาวบ้านเขานะเนี่ยคุณโดยคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว112เขากล่าวเอาไว้ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะมาตรา112นี่เขาเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้ที่ผู้หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีการที่ค่อยเอาเรื่องราวในสถาบันเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ชาติไทยมากล่าวถึงบุญคุณมาเอามาเผยแพร่ค่อยจะไปผิด112เรื่องอะไรค่อยต้องการเอามาเล่าว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีบุญคุณอย่างไรต่อประเทศชาติค่อยจะไปผิด112เรื่องอะไรโอ้ยเอาไปเบ้าทั่วไม่ใช่ว่าเรากล่าวถึงไม่ได้เรากล่าวถึงได้แต่เราไม่ได้ไปก้าวล่วงเราไปไม่ไปอาฆาตมาดร้ายจะพูดอะไรก็ให้มันรู้จริงหน่อยค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาพอเราเขียนตอบโต้ไปอธิบายไปชี้แจงว่ากฎหมายข้อนี้ข้อนี้เป็นยังไงเงียบเงียบค่ะเงียบแต่หวังว่าเขาคนนั้นจะได้อ่านนะไม่อยากเอ่ยชื่อค่ะเป็นการเข้าใจผิดแล้วเป็นการทำให้คนเขาเข้าจิตว่ามาเข้าใจผิดว่ามาตรา112เนี่ยไม่สมควรมีทุกประเทศเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุขรัฐทั้งนั้นแหละค่ะมีทั้งนั้นแหละค่อยก็งงอยู่ดีๆก็มาขู่ค่อยระวังเด้อระวังเจอ112จะไม่ได้เจอเรื่องอะไรงงค่ะงงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ค่อยโดนไอ้ไหนจะโหนเจ้าไหนจะอะไรโดนถล่มเยอะแยะไปหมดค่ะแต่ค่อยบ่หยุดนะค่อยจะทำต่อไปค่ะเรื่องราวในประวัติศาสตร์เรื่องข้อมูลต่างๆนี่ที่เอาไปกล่าวเป็นวาทกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีกูอะไรนะมีแต่ไพร่ตายประชาเจ้าไม่ตายอะไรประมาณนั้นนะบิดเบือนกันแล้วเชื่อไหมพอหนังเรื่องนี้ออกมานะเขาสร้างหนังเรื่องนี้ออกมาเงียบไอ้พวกที่เคยบิดเบือนข้อมูลเงียบไม่มีใครเอ่ยถึงเลยค่ะไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องนี้เลยไม่มีมีแต่ช่องที่เขารักสถาบันเขาเอามาโปรโมทช่วยค่ะน้องนั้นเงียบกริบเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะมาว่าค่อยโหนไม่ได้เพราะค่อยก็ดีใจตื่นเต้นที่เข้ามาสร้างที่เขาเอามาสร้างให้คนเป็นหนังแอนิเมชันให้คนอื่นเขาให้ประชาชนอีกหลายล้านคนที่ยังไม่รู้ได้รับรู้จะได้ไม่ต้องไปเข้าใจผิดฟังมาผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วก็เครียดแค้นชังสถาบันแต่เท่านี้ล่ะค่ะจี้จะมาพูดวันนี้เพราะว่าก็อยากจะอธิบายแค่นี้แหละชี้แจงว่าจะไปพูดเรื่องเข้าผิด112โน่นนี้นั่นก็ให้ดูให้มันชัดเจนเขาจะผิดในอย่างไรเข้าขั้นไหนถึงจะถือว่าเป็นการผิดมาตรา112ค่ะบ่แม่นว่าเขาเอาเรื่องเล่าในสถาบันมาเล่ามาเผยแพร่ในไม่ใช่การอวยแต่เป็นเรื่องจริงที่เขาบันทึกเอาไว้มาเล่าต่อมาเปิดเผยให้คนเขาได้รับรู้มันจะไปผิด112ทำไมอ่ะโอเคค่ะก็แค่นี้แล้วเนาะค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขนะคะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองค่ะ